下面。Yo yo yo wow yo grand chat grand chat grand out wow wow grand chat grand back grand out wow wow grand out grand back grand out yo 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 สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับ Ben BC นะครับผมเชฟเบนนะครับ Trap Stars Digital Love yes sir ขอเสียงหนึ่งทีครับผมวันนี้เป็นวันที่แบบว่าฝนตกทั้งวันเลยนะครับที่ผมถ่ายก็แบบว่าพายุเข้านะครับผมแล้วก็เมามอยก่อนนะผมก็แบบว่าต้องออกไปทำงานนะครับทุกคนไปตั้งแต่เช้านะครับผมกลับมาก็เนี่ยครับเพิ่งกลับมาได้ไม่นานนะครับก็เพิ่งฟื้นนะครับกลับมาก็นอนเลยแล้วก็ฟื้นมาแล้วก็จำได้ว่าเฮ้ยวันนี้เราต้องถ่ายเราต้องอัดนี่หว่าเราต้องอัดเกมนี่หว่าวันนี้เพราะว่าเราสัญญาไว้แล้วครับว่าเราจะตั้งใจทำให้มันเป็นระบบที่ดีนะครับผมที่จะปล่อยทุกวันจันทร์และวันพฤหัสนะครับผมซึ่งรู้สึกว่าถ้าผมโกงไปถ่ายวันอื่นเนี่ยมันจะทำให้สามารถปล่อยวันจันทร์ไม่ทันนะทุกคนก็เลยแบบว่าต้องมีความรับผิดชอบนิดนึงนะครับผมต้องฟื้นมาจากภวังค์อันหลับไหลไม่รู้เหมือนกันผมพยายามจะพูดอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็รอฟังกันได้เลยครับผมเพลงใหม่นะครับ coming soon baby คนจะได้แบบว่าเลิกถามบางทีว่าแบบเลิกทำเพลงแล้วหรอจะปล่อยเพลงเมื่อไหร่แล้วก็จะมีแบบคอมเมนต์แบบนี่เทพแล้วหรอเทพตรงไหนทำไมถึงเรียกว่าเทพทำไมต้องเป็นเทพนี่คือเทพแล้วหรอโอ้ผมก็จะมีคำตอบให้คนคนหนึ่งเดียวว่าเรื่องของนะครับผมแล้ววันนี้ก็เป็นวันดีนะครับที่เราได้กลับมาอยู่กับเกมนารูโตะทูบูรุโตะชินบิสไตรเกอร์นะครับผมซึ่งไม่เคยเล่นเกมนี้แบบ2ตอนติดมาก่อนเลยนะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกเราเล่น2ตอนติดนะครับผมนะครับเอาจริงแล้วตามจริงอะผมจะเล่นโปเกมอนยูไนนะแต่ว่าผมลองเล่นไปเมื่อกี้แล้วมันแพ้แหลกเลยผมก็หัวร้อนแล้วผมรู้สึกว่าแบบไม่ใช่แล้วเรากลับมาสู่เทพเบนซ่าคาถาเพลิงกันดีกว่าเยชั่นมาครับผมเราเข้าเกมมาแล้วนะครับผมถ้าใครดูตอนที่แล้วนะจะเห็นเลยว่าแบบว่าตัวละครตอนนี้ผมเปลี่ยนไปนะครับดูเรื่องเลเวลที่มุมซ้ายข้างบนก่อนก็คือเวลอัพมาประมาณ 2-3 เวลนะครับผมจากตอนล่าสุดนะครับผมแล้วก็เนี่ยดูดริปดิดูดริปของผมดิครับทุกคนดูเกาะนี่นี่คือเกาะของตระกูลอุจิฮะนะครับผมเกาะสงครามนะครับผมเกาะนี้เป็นระดับ Double S นะครับผม SS Babyแล้วผมก็เพิ่งได้ทรงผมมาดาระอันใหม่มานะครับผมก็เลยแบบว่าเอามาเปลี่ยนเป็นสีชมพูนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนสีผิวตัวละครให้กลายเป็นมนุษย์เผือกนะครับผมตอนนี้ไม่รู้ทำไมเหมือนกันผมรู้สึกว่าอยากให้มันเผือกแล้วก็ตาสีขาวนะครับเพราะว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนขี้ขาดตาขาวไม่ใช่ดิไม่ใช่นะครับผมมาผมเดี๋ยวก่อนให้เราจะไปเริ่มทำอะไรกันนะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเปิดคัมภีร์ก่อนนะครับผมเพราะว่าผมได้คัมภีร์ระดับเทพมาถึงประมาณ8อันมั้งถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวเราลองไปเปิดคัมภีร์กันก่อนนะครับผมอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับคือไม่ได้เติมเงินนะนี่คือฟาร์มมาแบบจากการทำภารกิจต่างๆนานาภารกิจประจำอาทิตย์อะไรแบบนี้นะครับผมจนตอนนี้คัมภีร์ระดับดีของผมและระดับดีมากหรือ Esoteric Scroll ตอนนี้ผมมีตั้ง9อันแล้วนะ wow. เดี๋ยวเราจะมาลองเปิดดูดีกว่าครับเผื่อเราจะได้ไอเทม Double S เพิ่มอีกสักอันนะครับผมไปเลยครับผม Let's go อุ๊ยๆๆสีดำออก2อันถึงป่ะโอ้โหออกโอ้แต่เราได้ดาบคุซานางินะครับผมเฮ้ยก็ไม่แย่นะได้ดาบคุซานางินะทุกคนเดี๋ยวผมลองอีกสักเซตนึงขอเซตนี้อีกสักเซตนึงนะโอ้โหโอ้โหว้าวไม่มีอะไรเลยถ้าใครดูตอนที่แล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าผมแอบเกินๆไว้หน่อยนะว่าตามจริงผมอยากได้คามุยนะครับซึ่งเป็นท่าของเนตรวงแหวนคาคาชินะครับผมซึ่งตอนที่แล้วอย่างที่ผมบอกว่าผมยังไม่มีท่านี้นะครับเพราะยังไม่ทำการแบบว่าแลกเปลี่ยนและซื้อขายตัวละครนี้ตอนนี้นะครับผมเราก็มีคาคาชิล่าง2เนตรวงแหวนเรียบร้อยแล้วครับผมขอเชิญตบมือ1ทีนะครับผมซึ่งวิธีได้มันมาก็ไม่ยากนะครับผมโดยวิธีการได้มาง่ายที่สุดนะครับผมจะบอกทริคให้กับทุกคนนะครับก็คือใช้เงินจริงซื้อแม่งเลยครับตอนนี้ก็ผมเพิ่งได้ตัวละครนี้มาแบบเขาเรียกว่าสดๆร้อนๆยังไม่ได้แบบว่าทำการฝึกทำการเทรนกับตัวนี้เลยนะครับผมซึ่งผมอาจจะต้องขอไปทำการฝึกเล็กน้อยนะครับผมเพราะว่าท่าที่ผมต้องการก็คือท่าคามุยบอลกับคามุยชูริเคนนะครับผมเดี๋ยวฝึกเสร็จปุ๊บเราจะเอาไปลง PVP เลยเป็นเซตสกิลใหม่วันนี้นะครับผมก็จะเล่นเป็นแบบว่าเทพเบนซ่าคาถาเพลิงเวอร์ชัน2นะครับผมเดี๋ยวเราจะมารู้กันว่าเวอร์ชัน2วันนี้ที่ผสมของแบบว่าคาถาคาคาชิไปด้วยมันจะโหดประมาณไหนนะครับผมรอแป๊บนึงเจอกันครับผม Let's goตอนนี้นะครับผมก็แบบว่าเขาเรียกว่าไงสำเร็จวิชากับคาคาชิมาในระดับนึงแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็ได้สกิลคามุยบอลนะครับผมหรือว่าเนตรวงแหวนของคาคาชินะครับซึ่งสกิลเนี้ยในคอมมูนิตี้ของเกมนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นสกิลที่ดีมากๆนะ wow. ทุกคนเพราะว่ามันสามารถเป็นบัฟเพิ่มที่แบบว่าทำให้ศัตรูไม่สามารถโจมตีเราในขณะที่ใช้สกิลนี้ได้นะครับผมแล้วก็ยังเพิ่มแบบว่าค่าพลังโจมตีพลังการเคลื่อนที่เพิ่มสปีดของตัวละครแล้วก็ยังลดคูลดาวน์ของสกิลด้วยนะครับผม wow. ซึ่งเขาบอกเป็นท่าที่ดีมากนะครับแต่ว่าศัตรูจะไม่สามารถตีเราก็ต่อเมื่อที่เราไม่ตีศัตรูนะครับหลังจากให้เราเปิดท่านี้
ี้ไปนะครับผมแล้วก็อีกท่านึงที่ผมภูมิใจนําเสนอจริงๆนะที่ผมเพิ่งได้มาใหม่นะครับนั่นก็คือท่าคามุยชูริเคนนะครับผมก็คือเป็นท่าอันติใหม่ก็คือเป็นท่าอันติที่ผมได้มาจากคาคาชิที่ผมเรียนคือเรียนจนสุดทางแล้วครับตอนนี้ก็ได้อันตินี้มาเค้าบอกเป็นอีกอันติที่แบบว่ามีความเร็วในการใช้มากนะครับผมแล้วก็หลบยากอีกท่านึงนะครับผมซึ่งส่วนตัวผมก็ไม่รู้นะว่ามันดีจริงหรือเปล่าเพราะว่าผมไม่ใช่คนที่เล่นเกมนี้เก่งเท่าไหร่นะครับผมอ่ะไม่ได้เล่นแบบว่าเกมนี้โหดขนาดนั้นก็แบบว่าจะมาลองคลําๆดูนะครับผมแบบอารมณ์ว่าแบบว่าฝีมือไม่โหดอ่ะแต่ว่าออปชั่นเราถึงไปแล้วมันจะทําไงดีอ่ะ you know ไอ้จ้ามั้ยวันนี้นะครับผมจะมาเล่นโหมดใหม่นะครับผมซึ่งชื่อว่า Ninja World Face Off นะครับผมถ้าอธิบายจริงๆก็คือเหมือนเป็นโหมด Battle Royale นะครับผมซึ่งโหมดนี้ความพิเศษคือมันจะเอานินจามันจะให้คนสมัครเข้าไป6คนนะครับผมซึ่งนินจาใน6คนนั้นคือต้องฆ่ากันเองเป็น Battle Royale ในนั้นนะครับผมคือใส่สกิลกันมั่วมากแล้วก็เล่นยากมากๆนะครับผมบอกเลยเพราะว่าคนเลเวลสูงๆอ่ะเขาชอบมาเก็บแรงกันในเลเวลนี้กันนะซึ่งมันเล่นยากครับผมบอกเลยผมเคยเล่นประมาณครั้ง2ครั้งอ่ะไม่ยังเล่นยากครับเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่านะครับว่าวันนี้เราจะโหดหรือเปล่านะ3 2 1Go! มาแล้วครับผมสนามสอบจูนินนะครับผมป๊าโอ้โหทุกคนแม่งดริฟโอ้โหทุกคนแบบโอ้โหคนนี้มีออร่าด้วยนี่คือแรงต่ำเหรอนี่คือคนแรงต่ำกันเหรอเราเล็งให้ตัวนี้ไว้เลยครับเปิดเกมปู้อุ้ยปาเซนบอลใส่มันปาเซนบอลโอ้โหเดี๋ยวเราเปิดเดี๋ยวนี่ครับเราเปิดขมุยแล้วครับเฮ้ยมันตีคาถาเราไม่โดนนะเราพ่นคาถาเพลิงยักษ์อู้หูโดนไหมไม่โดนนะครับโอ้โหมันเล่นผมครึ่งหลอดเลยอู้หูอู้หูยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะมันอัดเข้ากำแพงเลยอ่ะโอ้ผมมันดาบหกแล้วอ่ะทำไมคนเล่นเก่งกันจังเลยอ่ะเราไปหล่อคนดีกว่าเราไปหล่อคนเฮ้ยโดนนะครับเข้าไปเต็มเมื่อกี้เฮ้ยเราเปิดคามุยทุกคนเราเปิดคามุยเรียบร้อยโอ้โหแม่งหลบเก่งจังวะสนามเริ่มนะครับแอบแจมไม่ได้คิวสักทีเราเปิดคามุยก่อนเลยนะครับนี่มันทำให้แบบว่าโอ้ได้ KO ด้วยโอ้โหแจมเขาโอ้โหลัดช็อตมันเอาผมแน่นอนนี่โอ้โหเราเปิดคามุยก่อนเลยนะครับได้อีกคนแล้วโอ้คิว2แล้วหัวอันดับ2แล้วทุกคน Let's go โอ้โหโดนหลอยโดนหลอยใครหลอยใครหลอยผมโอ้ยนี่โอ้โหมั่วมากเดี๋ยวผมโอ้โหไม่โอ้โหอีคาถาเนี่ยมั่วจัดโอ้โคตรมั่วทุกคนแต่อย่างนึงที่ผมสัมผัสได้เหมือนกันคือทุกคนเอาคาถาเพลิงรูปใหญ่ทุกคนมีท่านี้หมดเลยนะครับผมซึ่งมันกลายเป็นแบบว่าโหมดสแปมนะครับตอนนี้แต่คามุยนี่แบบช่วยชีวิตผมจริงนะหาเพลิงเฮ้ยนี่เราเปิดขมุยก่อนนะครับเราเปิดขมุยก่อนนะครับเดี๋ยวเราหลบๆก่อนคิวอีกคนแล้ว Let's go อู้หนีก่อนนะครับหนีก่อนโอ้โหอุ้ยหลบได้มั้ยไม่ได้สวนมันมั้ยสวนมันสวนมันอีกสักลูกนึงเปิดอันติใส่มันเอ้ยเรียบร้อยคิวครับโอ้โหคิวอันดับอันดับ1ละอุ้ยเราตายอ่ะอุ้ยเราดับหนึ่งอ่ะ What's up บูเล็ก3นาทีครับผมไม่รู้ผมจะคลองดับหนึ่งได้ไหมนะแต่ผมข้ามดับหนึ่งไปไงเมื่อกี้ผมเปิดคามุยจะถามเรื่อง Let's go โอ้โหไม่โดนใครเลยว่ะไม่โดนใครเลยแล้วผมใช้สกิลผิดด้วยนะเราลอยนะหน้าที่เราโอ้ยเราตกเราต้องยูมดับหนึ่งอยู่นะครับทุกคน
คาถาเพลิงครับผมเรียบร้อยนะครับโอ้โหเอาเราตกมาอันดับ2นะแต่เราไม่ได้ฆ่าใครเลยทุกคนแบบว่ามันฆ่าคนโอ้โหโอ้โหเอาไปเอาตัวนี้ก่อนผมโอ้ตายโอ้ตกมาอันดับ3แล้วทุกคนผมไม่ได้คิวใครมาแบบนานแล้วนะย่างอยู่เนี่ยผมเริ่มแบบว่าเอ็ดท้ายเกมผมเริ่มฝ่อนะทุกคนผมเริ่มฝ่อแล้วเริ่มแบบเริ่มงงอ่ะเริ่มไม่ได้คิวอ่ะอันดับ1อยู่นั่นนะครับเราเอาอันดับ1กันดีกว่าเรียบร้อยครับอันนี้มาเอาผมนะเยอะแล้วคามุยผมหมดคามุยผมมาแล้วเอาไปหนึ่งเอาไปอีกหนึ่งไหมอู้อู้คำทีมอุ้ยผมเปิดคามุยก่อนนะครับเพื่อเป็นการบอกว่าโอ้โหโดนอีกแล้วเอามันเลยเอาโอ้โหเปิดคามุยก่อนนะครับสิ่งที่ทำได้ตอนนี้โอ้โหได้ที่3อ่ะโอ้ถือไม่แย่นะครับสำหรับคนที่แบบว่าสำหรับคนที่แบบเล่นหวยแตกแบบผมยังแน่นแบบสามคนที่ดูไม่แย่นะแบบว่าคือผมนี่เป็นครั้งแรกนะครับต้องบอกก่อนนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ลองใช้คอมโบสกิล2สกิลนี้นะแล้วก็ตัวผมยังไม่มีดาวกระจายที่ดีนะครับหูยเราระดับ S เลยอะนี่ผมคิวไว้แค่5เองนะสุดจัดทุกคนอุ้ยเวลอัพกระชูดโอ้เอาเรื่องกันเนี่ยวันนี้เอาเรื่องกันเนี่ยใช่ไหมโอ้ยแรงขึ้นนะครับเป็น D4 นะครับจากอันดับโหลยถ้วยนะครับแต่คนที่ผมสู้ด้วยเมื่อกี้เขาเวลเยอะกันมากเลยนะแบบว่าไม่ใช่ขี้ๆกันเลยนะเอาเป็นว่านะครับผมวันนี้เราคงต้องจากลาเพียงเท่านี้นะครับเพราะวันนี้ผมเริ่มเหนื่อยแล้วนะครับไม่สามารถเล่นได้หลายตานะครับเพราะว่าตอนนี้ก็รอไปตีหนึ่งแล้วนะครับแบบว่าเริ่มลาแล้วนะแบบว่าทำงานมาทั้งวันก็เอาเป็นว่าพอหอมปากหอมคอนะครับวันนี้ก็ลองเล่นโหมดใหม่ไปแล้วนะครับผมก็เป็นโหมดซูเปอร์ไวเวอร์มันจัดนะครับผมต่างประเทศเขาเรียกนี้ว่าพิษนะครับผมหรือว่าหลุมมรณะนะครับอนาคตผมคงจะมาเล่นโหมดไอ้หลุมมรณะนี้อีกบ่อยแน่นอนนะเพราะว่ามันโคตรมันเลยนะแบบว่ามันมั่วนะครับถึงมันจะมั่วแต่ก็แบบว่าผมก็ได้เรียนรู้หลายอย่างนะแบบว่าวันนี้ผมก็เรียนรู้ว่าแบบไอ้สกิลท่าคาถาเพลิงลูกใหญ่ที่ผมมีอยู่แล้วอ่ะมันเป็นสกิลที่ฮิตจริงๆนะเพราะทุกคนที่เอาเข้าไปในนั้นคือมีสกิลนั้นหมดเลยนะครับผมซึ่งมันเป็นศึกดวลคาถาเพลิงมากนะครับอย่างว่าสเตรทเอามาจากอุจิฮาทั้งทีมนะครับผมมั่วดีแต่ก็ได้ตั้งอันดับ3แล้ววันนี้ก็ไม่แย่ทุกคนอันดับ3เยเซท่านิโคดะใช่มั้ยก่อนจะจากกันนะครับก็ต้องขอฝากก่อนนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมอย่าลืม Subscribe ที่ Channel นี้นะครับ BenBC นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ Facebook เพจใหม่ผมนะจ๊ะผมตอนนี้ผมเปิดเพจใหม่นะต้องประกาศก่อนนะครับเพราะว่าเป็นเพจที่แยกจากคอนเทนต์เพลงนะครับผมเพราะว่ารู้สึกมันมั่วเกินไปแล้วนะพอลง2อย่างด้วยกันก็ได้แยกเพลงกับพวกไลฟ์สไตล์พวกเกมมิ่งแยกกันนะครับผมก็ไป follow ได้ที่ facebook.com/thebensa นะครับผม LNWben แล้วก็ซ่านะครับผมแล้วก็ฝาก Instagram นะครับ follow ได้ที่ @theben นะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้ Channel Twitch นะครับ twitch.tv/thebensa นะครับก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคโควิดทุกท่านนะครับผม stay safe นะครับโอ้วันนี้นะครับขอโชคดีนะครับผมนะครับผมก่อนจากกันเราก็ต้องมีเค้าเรียกว่ามีอะไรมีคำคมที่มันบาดใจมากๆแต่หัวใจนี่มันบาดเจ็บใช่ไหมแป๊บนึงนะหาก่อน วันนี้ก็ขอฝากกับคำว่ารอบที่แล้วผมแย่มากเลยอันที่แล้วอันนี้ผมก็ไม่รู้จะดีหรือเปล่า คำคมวันนี้นะครับขนาดเสื้อในมันยังบาดนมนะครับ แล้วทำไมคำคมมันถึงจะไม่บาดใจโอ้